วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับเขามาเยี่ยมชมฟาร์มแพะใหม่เพิ่นนะครับเป็นเอ็ดคอกแพะใหม่นะครับมือใหม่ฮัดเลี้ยงอีหลีนะครับอันนี้เพิ่นเอาพ่อพันธุ์มานะครับซื้อพ่อพันธุ์มานะครับเป็นบ่อเลือดค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ราคากับหมื่นนิดๆนี่แหละครับเพราะว่าเลือดมันสูงนะครับราคาอาจจะสูงแน่นะครับตัวนี้กําลังเสียวลงจากรถครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ล่ะเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับคุณวิรัตลันธมนะครับอันนี้ยางล้อนะครับอันนี้นี่นะครับโรงบันไม้นะครับเรียบร้อยนี่โรงเรือนเพิ่นนะครับอันนี้โรงเรือนเพิ่นใส่งบประมาณเฮ็ดประมาณ 3,000 บาทนะครับโรงเรือนเพิ่นตอนนี้มีแพะแม่นะครับแม่สาวกำลังเริ่มเพิ่นเอาแบบตั้งท้องมานะครับแพะแม่สาวเพิ่นสืบมาทั้งเบิดนั่นหาแม่นะครับอันนี้เพิ่นก็เลยเอาแพะผูมาใส่นะครับผมก็มารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนะครับอันนี้คือมือใหม่ฮาเทศอีหลีเลยนะครับอันนี้กำลังเลี้ยงได้ประมาณยังบ่ทันถึงเดือนนะครับอันนี้คือเป็นหมองนอนนะครับอันนี้ละกะเป็นเหตุแบบง่ายๆได้เดี๋ยวพอพันมาใหม่นะครับอันนี้พอพันบอนะครับเลือดค่อนข้างสูงนะครับแปะแม่สาวเพิ่นตอนเสื้อม่านั้นเพิ่นว่าตั้งท้องแล้วนะครับตั้งท้องแล้วงบที่เป็นเหตุอยู่กับประมาณเห็นลงเลื่อนประมาณ 3,000 บาทนะครับตัวนี้คือหัวแตกแล้วครับบาทนี่เอากระถินมาให้กินนะครับกระถินมาให้กินมันมากินนะครับเพิ่นว่าๆกินกระถินไปก่อนนะครับผู้ใดจะคล้องแท้เนาะพูดเนาะเดี๋ยวสิว่าเพิ่นคิดแนวใดนะครับจังหันมาเลี้ยงแพะนะครับเดี๋ยวผมสิถามเจ้าของเพิ่นให้นะครับบ่อเลือดสูงนะครับเพิ่นเอามาเป็นพ่อพันธุ์นี่กำลังกินหญ้ากินใบกระถินนะครับใบกระถินเดี๋ยวผมถามลูกพี่ก่อนนะครับเป็นจังได๋จังหันมาเลี้ยงแพะครับพ่อก็สนมีความสนใจในการเลี้ยงนะครับว่ามันน่าจะเบิ่งไปตลาดน่าจะได้ดีนะก็เลยลองเบิ่งจักหาแม่ก่อนแล้วก็พ่อพันธุ์ตัวนึงก็ลงทุนไปประมาณก็ 30,000 กว่าบาทนี่นะครับลงทุนบ่ลงเรือนนําลงเรือนนําก็เกือบ 40,000 ประมาณ 40,000 เนาะประมาณ 40,000 นะครับลงเรือนนํากับประมาณ 40,000 นะครับนี่คือเงินหน่อยนะครับเลี้ยงได้บ่นะครับอันนี้คือตอบโจทย์เลยนะครับตอบโจทย์สำหรับคนฮัดเลี้ยงนะครับอันนี้คือตอบโจทย์เพิ่นเลยนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลยนะครับว่าเงินหน่อยเลี้ยงได้บ่นะครับเงิน30,000เลี้ยงได้บ่นะครับ30,000เดี๋ยวจักโตนะครับนี่คือกับประมาณนี่แหละครับประมาณนี่นะครับประมาณ 30,000 40,000 50,000 นะครับงบก็อยู่ประมาณนี้เดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้มีความคืบหน้ากว่านี้นะครับผมสิมารีวิวฟาร์มเพิ่นให้เบิ่งใหม่นะครับหญ้าเพิ่นก็กำลังเริ่มปลูกนะครับนี่หญ้าเลยกำลังเริ่มปลูกเลยนะครับนี่คือกำลังเริ่มปลูกใส่พื้นที่บ่หลายนะครับประมาณงานนึงนะครับประมาณงานนึงก็เลี้ยงแพะได้นะครับพื้นที่เป็นเฮ็ดติดกันก็ของหวานนะครับของหวานก็ของแพะติดกันเฮ็ดง่ายๆเลยเดี๋ยวโอกาสหน้าผมสิมารีวิวให้เบิ่งใหม่นะครับมีเงินหน่อยเลี้ยงแพะได้บ่นะครับเงิน 30,000 เลี้ยงได้บ่นะครับอันนี้คือตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์พ่อแม่พี่น้องเลยนะครับมื้อนี้ผมก็บ่รู้สิเกียรติขอลาไปก่อนนะครับเอาแพะมาส่งเพิ่นนะครับนําขอลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ